ข่าวด่วนครับทุกคนตอนนี้นะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสถ่ายงานเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่นวนครนะครับวันนี้ได้เจอลูกสาวแน่นอนสำหรับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ลูกน้ำนะครับพี่ลูกน้ำแม่ฮักน้องอุ้งอิงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่ลูกน้ำเป็นธุระจัดการการทำมาลัยให้นะครับวันนี้น่ารักมากนะในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญเนาะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลูกน้ำด้วยพี่ลูกน้ำไปถึงก่อนอุ้มอิงอีกอุ้งอิงโทรไปหาพี่ลูกน้ำเนี่ยประมาณ6 โมงนะครับตอนนี้พี่ลูกน้ำถึงแล้วแล้วก็มีภาพหลุดด้วยนะครับทุกคนคือกอดกับบอสโจแน่นเลยอ่ะนะครับเมื่อกี้ส่งรูปมาให้พวกเราแบบอิจฉาเล่นๆเนาะก็วันนี้กำลังตอนนี้อุ้มอิ่มอยู่ที่ไหนนะครับพี่ไอฟิวเจอร์พาร์คนะครับฟิวเจอร์พาร์คไม่ใช่นวนครใช่ไหมพี่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับตอนนี้เนาะแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปขอบคุณทุกคนด้วยมีคนบอกว่าขอให้คุณไอขับรถดีๆนะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับคืออุ้มอิ่มนะครับมาถ่ายงานรีวิวนะครับเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับทุกคนก็คือเหมือนกับว่ามาถ่ายแล้วก็เชิญชวนเนาะให้คนมาทานที่นี่อะไรแบบนี้ครับเรารับงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือจังหวะทุกอย่างเหมาะเจาะเลยนะครับคือมาถ่ายตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกำลังแสดงด้วยเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้นะครับเดินทางมาจากไกลเหมือนกันแล้วก็มาทำงานต่อแล้วก็ไม่เหนื่อยครับสู้ๆวันนี้ได้กำลังใจจาก FC Fan Club ทุกคนเลยโอ้โหมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆวันนี้นะ200กว่าคอมเมนต์วันนี้เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะที่มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube เนาะขอให้อิ่มเดินทางปลอดภัยบางคนก็บอกว่านี่ขับผ่านรถขับผ่านบ้านพี่นะบางคนก็บอกแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังออกจากห้างนะครับพ่อแม่FC ครับแล้วก็ตอนเนี้ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเช็คซาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คซาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปน่าจะไปถึงก็ประมาณ2 ทุ่มเกือบ3 ทุ่มเลยนะครับกว่าจะไปหาที่จอดนะครับนะเดี๋ยวเรามารอครับจอดรถกำลังลงจากห้างครับทุกคนยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับในส่วนของอุ้มอิ่มเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศด้วยนะมาให้ทุกคนได้ดูกันบางคนบอกว่าอยากเห็นโมเมนต์พี่น้องเจอกันอีกแล้วใช่ไหมครับได้เจอแน่นอนวันนี้อุ้มอิ่มเจอน้องแน่นอนนะครับได้เจออุ้มอิ่มแล้วก็อุ้งอิ่งแน่นอนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับอุ้มอิ่มมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับปีนี้แล้วกันเนาะที่ได้เจออุ้งอิ่งแล้วก็พ่อโจนะครับรอบแรกไปเจอถ้าใครยังจำได้อิ่มก็ไปเจออยู่ที่ชัยภูมินะครับไปงานเขาดาวเป็นโอ้โหวันโอกาสที่แบบสำคัญมากๆเลยนะนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญเนาะเราคุยกันไว้นะครับว่าอุ้มอิ่มเนี่ยจะไปมอบให้กับพ่อโจแล้วก็อุ๋งอิ๋งในวันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยเลื่อนนะครับเลื่อนมาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบนะพ่อลูกคู่บุญกำลังแบบมาแรงเลยแล้วก็ต้องการกำลังใจมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกระแสโซเชียลอะไรต่างๆนะครับของทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งนะครับกระแสครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้ก็ไปให้กำลังใจนะไปเติมพลังใจให้กับทางด้านบอสโจแล้วก็อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันนะครับบอสโจก็นะได้มีการทักถามเลยว่าถึงไหนแล้วนะครับก็นี่แหละนะครับกำลังเดินทางออกจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับไม่รู้มาถูกห้างหรือเปล่าวันนี้นะครับวันนี้ก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับมาคอมเมนต์ดูเยอะมากๆเลยวันนี้สำหรับคอมเมนต์ทุกคนนะครับอุ้มอิ่มก็ได้อ่านครบหมดนะครับวันนี้โหทุกคนต้องบอกว่าที่นวนครนี้เนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนานไหมครับมานานๆทีมาใช่ไหมพี่มาบ่อยนะวันนี้คนชาวนวนครนี่น่าจะแบบโอ้โหแตกนะวันนี้เนี่ยวีคแตกเลยแหละเพราะว่าหนุ่มสาวเนาะที่มาทำงานกรุงเทพมหานครนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะคนอีสานบ้านเราวันนี้ก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับเป็นวันที่ออนทัวร์กทม.รอบที่2นะครับจะบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรทุกคนแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอยากเจออุ้มยิ้มข่าวกระแสแบบหลายคนมากนะไม่ว่าจะเป็นน้องไมล์น้องไมล์บอกว่ารีบมานะครับบอกว่ารีบมาเลยบอกว่าเขาบอกให้อุ้มยิ้มนัดใส่ชุดว่ายน้ำอะต
ั้งแต่ออกจากบ้านเลยไปแข่งกับเขานะครับน้องมายนะน้องมายก็ทักมาแอดมินมายนะครับกำลังฮอตเลยนะตอนนี้นะครับก็นางเอกเนาะยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ไปเจอกันแน่นอนกับแอดมินสมายนะครับแอดมินน้องมายเนาะนี่ครับทุกคนกำลังเดินทางเลยอุ้มอิมก็พยายามจะอัปเดตนะทุกเส้นทางให้ทุกคนได้ดูกันว่าตอนนี้อุ้มอิมไปเจอไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับหลงทางไหม วันนี้ไม่หลงนะครับวันนี้ไม่หลงคือวันที่ไปชัยภูมิคือหลงทางนิดหนึ่งหลงทางเสี้ยวหนึ่งแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบนะมาให้กำลังใจอุ้มอิมข่าวกระแสอยู่น่ารักมากนะครับนะวันนี้ก็คืออัพคลิปวิดีโอทั้งวันทั้งคืนแน่นอนยันพรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนนะเข้ามาดูอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบบรรยากาศนะครับในงานเนาะเดี๋ยวอุ้มอิมจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าวันนี้คือจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหน้าเวทีเนี่ยถ่ายไม่สามารถถ่ายได้นะครับทุกคนเพราะว่าอะไรถ่ายได้แหละแต่ว่าเอาไปลงอีกวัน3วันต่อไปนะครับเพราะว่ามีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับวันนี้เนาะมีพี่แมนมณีวันมาด้วยถือได้ว่าคนที่ซื้อบัตรเข้าไปชมเนี่ยคุ้มมากทุกคนได้ดูอุ๋งอิงอ้อมแอมบอสโจฮักแพงนะครับฮักแพงแล้วก็ใครอีกอ่ะหลายคนเลยนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าใครที่ได้ไปชมที่นวนครก็ถือว่าครบจบนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสกำลังเดินทางอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะครับเป็นรถเลขรถที่เราขับตามนะครับทุกคนนะสำหรับเรื่องพ่อวุฒิเมื่อเช้านี้น้องมิ่มก็ได้มีการปักหมุดไปแล้วนะใครที่อยากทราบว่าพ่อวุฒิเกิดเดือนไหนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้พี่ลูกน้ำนะเจอกับบอสโจแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่ในกลุ่มนะเจอกันแล้วนะฮะแม่ฮักอุ๋งอิงนะครับแล้วก็บอสโจนะครับมีรูปกอดกันด้วยทุกคนอิจฉามากแล้วก็ซอนุชนะครับไม่ได้มาเนาะสำหรับวันนี้นะครับซอนุชไม่ได้มานะโอเคนะครับวันนี้พี่นิกกี้นะก็ถึงแล้วนะครับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับถึงแล้ววันนี้ถือได้ว่าเป็นวันรวมตัวอีกครั้งแล้วกันครับทุกคนเนาะจากที่เราไปรวมตัวกันที่ชัยภูมิวันนี้คือตอนแรกพี่ลูกน้ำเนี่ยกะว่าจะไม่ได้มาแต่ทีนี้เห็นนุ่มอิ่มมานะพี่ลูกน้ำก็เลยแบบพรุ่งนี้ฉันปิดร้านก็ได้ฉันเปิดร้านขายส้มตำอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ฉันไม่เปิดดีกว่าอะไรแบบนี้นะก็เลยมาเจอน้องอุ้มอิ่มวันนี้นะครับนะโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้เดี๋ยวมิ้มขอตัวเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรักทุกคนนะครับ